สวัสดีค่ะพบกับหมอนุ่นนะคะที่ดร.นุ่นชาแนลที่นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอจะมาให้ความรู้นะคะสำหรับคุณแม่นะคะที่เคยตั้งครรภ์ไปแล้วแล้วก็แท้งบุตรไปนะคะแล้วก็ยังเรียกว่าอยากจะตั้งครรภ์อยู่นะคะไม่ว่าคุณแม่จะเคยตั้งครรภ์เรียกว่าเคยคลอดหรือไม่เคยคลอดก็ตามนะคะถ้าในกรณีที่เพิ่งแท้งบุตรนะคะวิธีการดูแลตัวเองนะคะอันดับแรกเลยก็คือว่าหลังจากแท้งในช่วง1เดือนแรกนะคะไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ปากมดลูกของเราค่ะยังปิดไม่สนิทนะคะแล้วก็อาจจะยังเป็นช่วงที่เรียกว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดกระปิดกระปอยได้อันนี้เป็นภาวะปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเดือนแรกเนี่ยแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในโพรงมดลูกได้สูงขึ้นซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีการติดเชื้อในโพรงมดลูกนะคะในอนาคตค่ะมีผลทำให้เรามีบุตรยากได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นควรเว้นไปก่อนทีนี้นะคะพอหลังจากแท้งบุตรนะคะโดยส่วนตัวนะคะบอกอันนี้ต้องบอกว่าเป็นส่วนตัวนะคะส่วนใหญ่แล้วตัวหมอเองเนี่ยจะแนะนำให้คุณแม่นะคะมีการเรียกว่าคุมกำเนิดก่อนนะคะอย่างน้อยคือ3เดือนนะคะถามว่าทำไมจะต้อง3เดือนอันดับแรกเลยก็คือว่าช่วงที่หลังจากแท้งบุตรปุ๊บนะคะโดยมากหมอจะแนะนำให้คุณแม่รับประทานโฟลิกเลยนะคะ1เม็ดวันละ1ครั้งนะคะต่อเนื่องไปนะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าการรับประทานโฟลิกก่อนท้องอย่างน้อย3เดือนสามารถที่จะป้องกันความพิการในทารกแรกเกิดได้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ใช้จังหวะนี้ละค่ะก็คือหลังจากที่เราแท้งบุตรนะคะถ้าเราแพลนว่าจะมีลูกในเร็วๆนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มทานโฟลิกได้เลยแล้วก็รอค่ะให้มีประจำเดือนสม่ำเสมออย่างน้อย3รอบเดือนก็จะทำให้เราทานโฟลิกครบ3เดือนพอดีแล้วก็ค่อยปล่อยท้องนะคะทีนี้พอเราตั้งครรภ์ถ้าสมมติว่าเราตั้งครรภ์หลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับประทานโฟลิกก่อนตั้งครรภ์แน่นอนก็จะทำให้ลดความเสี่ยงนะคะในการที่จะเกิดภาวะแท้งบุตรจากเรื่องของความพิการของทารกหรือว่าเรื่องของภาวะท้องลมอะค่ะคือมันจะลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้แต่ถามว่าการตั้งครรภ์ครั้งถัดไปเนี่ยจะมีโอกาสแท้งไหมแน่นอนค่ะว่าก็ยังมีโอกาสแท้งเหมือนคนธรรมดานะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดท้องลมได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะพอหลังจากที่เราตั้งครรภ์ครั้งถัดไปเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมาฝากครรภ์แล้วก็มาตรวจเพื่อที่จะรู้ว่าการตั้งครรภ์ของเรานั้นเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติหรือผิดปกตินะคะทีนี้ในกรณีที่เรามีการดูแลตัวเองอย่างดีแล้วนะคะในช่วง3เดือนแล้วแต่ว่าประจำเดือนเนี่ยยังมาไม่สม่ำเสมอแล้วเกิดสมมติว่าบางท่านนะคะหลังจากแท้งเนี่ยปล่อยแบบพยายามที่จะมีบุตรละมากกว่า1ปีแล้วยังไม่ตั้งครรภ์ใหม่อีกรอบนึงนะคะกรณีนี้เราถือว่าเป็นภาวะมีบุตรยากเช่นเดียวกับคนที่พยายามมีลูกแล้วไม่เคยท้องเลยนะคะเพราะว่าในทางการแพทย์เนี่ยถ้าสมมติว่าเรานะคะได้พยายามที่จะมีบุตรคือมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอมาต่อเนื่องเป็นเวลา1ปีขึ้นไปแล้วยังไม่ท้องเราถือว่ามีบุตรยากทั้งสิ้นจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะโดยการไปตรวจที่โรงพยาบาลถามว่าตรวจอะไรบ้างนะคะสามารถที่จะดูได้นะคะในรายละเอียดตรงส่วนนี้นะคะที่ในคลิปอยากท้องต้องรู้ในส่วนของพาร์ทที่2นะคะในตอนที่2ก็จะบอกว่ามีจะต้องตรวจอะไรบ้างนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่างอื่นก็ที่คุณแม่ส่วนใหญ่ถามกันเข้ามาก็จะเป็นเรื่องที่ว่าแล้วหลังแท้งเนี่ยเราควรจะต้องกินอะไรบำรุงไหมนอกเหนือจากโฟลิกอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าในทางการแพทย์นะคะข้อมูลเรื่องของอาหารเสริมหรือวิตามินอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการแนะนำแบบเป็นเรียกว่าไม่ได้มีการแนะนำกันอย่างแพร่หลายคือหมายความว่าจะกินหรือไม่กินก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปไม่ได้ทำอันตรายต่อสุขภาพของเราเนี่ยสามารถที่จะทานได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถามว่าการทานไปเนี่ยจะช่วยทำให้ท้องง่ายขึ้นไหมทำให้โอกาสในการแท้งลดลงไหมนะคะข้อมูลพวกนี้บางครั้งมันก็ยังขัดแย้งกันเองเพราะฉะนั้นการทานวิตามินหรืออาหารเสริมอื่นๆใดๆก็ตามนะคะถ้าอยากจะทานก็อยู่ที่ดุลพินิจของคุณแม่นะคะที่อยากจะทานถ้ามั่นใจว่าปลอดภัยก็สามารถทานได้ค่ะส่วนตัวหมอก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของอาหารหรือว่าเป็นพืชผักผลไม้อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถทานได้ปกตินะคะใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเลยแล้วก็ในช่วงถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะมีบุตรเร็วๆในช่วงหลังแท้งนะคะก็ไม่แนะนำให้ทานยาคุมนะคะเพราะว่าการรับประทานยาคุมกำเนิดหลังจากที่เราแท้งบุตรเนี่ย
พอเราหยุดยาคุมนะคะบางคนจะทำให้ไข่มันไม่ตกแล้วก็จะทำให้มีบุตรยากขึ้นด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเราอยากจะรีบมีลูกในช่วง3เดือนที่เราคุมกำเนิดเนี่ยใช้วิธีการสวมถุงยางอนามัยนะคะจะดีที่สุดแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราปล่อยโอกาสตั้งครรภ์ก็จะค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนแท้งไปแล้วเรายังไม่ได้มีแพลนที่จะตั้งครรภ์ภายใน1ปีก็สามารถที่จะเริ่มคุมกำเนิดได้เลยค่ะหลังจากที่เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกนะคะเพราะว่าในช่วงหลังแท้งใหม่ๆเนี่ยที่เรายังไม่มีรอบเดือนถ้าเกิดว่าเราไปฉีดยาคุมโดยมากจะมีปัญหาเรื่องของประจำเดือนผิดปกติเรื่องของเลือดออกกับปิดกระปอยได้ค่อนข้างเยอะแล้วคือออกปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะแล้วก็ในส่วนของการกินยาคุมกำเนิดหลายๆคนเนี่ยพอหลังแท้งยังไม่ได้รอให้มีรอบเดือนคือมดลูกของเรายังไม่ได้มีการปรับสภาพอย่างแท้จริงเนี่ยแล้วเราไปกินยาคุมปุ๊บบางคนก็ทำให้กลายเป็นไม่มีรอบเดือนไปเลยก็มีหรือบางคนก็มีลักษณะของประจำเดือนที่ผิดปกติไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวหมอก็คือแนะนำให้มีประจำเดือนก่อนเพราะว่าการที่เรามีประจำเดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามดลูกของเราฮอร์โมนในร่างกายเรามีการปรับแล้วก็เข้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะเริ่มใช้การคุมกำเนิดวิธีใดก็ได้นะคะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณแม่นะคะที่เพิ่งแท้งบุตรไปนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนนะคะมีความตั้งใจว่าอยากจะตั้งครรภ์เร็วๆก็หมอขอส่งกำลังใจให้นะคะให้ครบ3เดือนปุ๊บท้องทันทีที่ปล่อยนะคะแล้วก็ขอให้การตั้งครรภ์ครั้งถัดไปเนี่ยเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติสามารถที่จะเรียกว่าตั้งครรภ์ต่อเนื่องจนกระทั่งไปคลอดในเวลาที่เหมาะสมก็คือคลอดในระยะที่ครบกำหนดนั่นเองแล้วก็ให้น้องทุกๆคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจก็แล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากติดตามดร.นุ่น Channel ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่มีคำถามนะคะสามารถพิมพ์ถามไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าคำถามไหนหมอยังไม่เคยมาให้ความรู้ในช่อง YouTube นะคะหมอก็จะทำเป็นคลิปนะคะแล้วก็มาอัปเดตที่ช่อง YouTube ช่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ